ข้อนี้ตัวฉันเองก็ทราบดีจึงได้เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอโทษและแสดงความสำนึกผิดในการกระทำที่น่าละอายเหล่านั้นอีกประการหนึ่งคือเพื่อแสดงเจตจำนงของฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่งว่าแต่นี้ต่อไปฉันจะรับผิดชอบและแก้ไขในสิ่งที่ทำไว้กับเธออย่างไรความแตกต่างทางความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เป็นชนวนของความแตกแยกและความปั่นป่วนในสังคมนั่นก็เพราะพวกฉันเองที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอารมณ์ของอัตตากลับมาเกิดวันหวานกลับมาเกิดวันหวาน